รูบี้กำลังจะไปทำงานที่อเมริกาเหรอพิษที่เป็นแฟนกลับไม่รู้แต่คนที่รู้ดันกลายเป็นคุณภูวดลปล่อยรูบี้นะพิษผมไม่ปล่อยคุณรูบี้บอกให้ปล่อยไงฟังไม่รู้เรื่องเลยไงนี่มันเป็นเรื่องระหว่างผมกับแฟนของผมคุณไม่เกี่ยวแฟนเหรอคุณกล้ามาเรียกเขาว่าแฟนเลยป๋าไม่อยากให้แต่เนี่ยทำร้ายพิษทั้งชีวิตของพิษเนี่ยเขาถูกทำร้ายมามากพอแล้วทั้งจากพ่อบังเกิดกล้าของเขาที่ไม่ยอมรับเขาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ